แล้วตกค่ะลงมาเถอะคุณผู้ชมครับวันนี้สี่ย่านมีอะไรกินบ้างไปดูกันกับอร่อยต้องแชร์ครับไปเลยค่ะทางไหนวะมาถึงกันที่ร้านปอลูกชิ้นสีย่านร้านนี้นะคะที่เด่นของเขาเนี่ยอยู่ที่ถั่วงอกครับผมใช่แล้วถั่วงอกปลูกเองครับคุณผู้ชมไม่ใช่ใช่ร้านนี้ลูกชิ้นเนื้อทำเองอ๋อลองกินดูแล้วถั่วงอกเนี่ยไม่เอาอันนี้ดูนี่คือลูกชิ้นสีย่านที่นี่ครับผมอย่างที่บอกว่าลูกชิ้นทำเองเพราะฉะนั้นเราจะมาลองกันที่ลูกชิ้นก่อนเลยนะครับผมได้อาปากค่ะเดี๋ยวจะแม่กดอิ่มเค้กกรอบทอดแท้เนื้อแบบล้วนๆหอมด้วยฟินมันเป็นมากเลยแข็งไหมพี่ไม่แข็งเราเนื้อตุ๋นละเนื้อตุ๋นรสชาติเป็นยังไงดูสีสันเนี่ยเออพี่จะมาฝืนงามตามท้องเรื่องเลยคุณผู้ชมมีไหมคุณจริงนะเออไม่มีกลิ่นเลยคือแบบจริงเหรอไม่คือไม่เคยกินโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวชอบน้ำซุปมากเลยน้ำซุปแม่งแบบสดชื่นอ่ะแอบชิมน้ำได้ป่ะได้ไม่เค็มโอเคโอ้ยน้ำซุปหอมมากจริงเห็นป่ะเฮ้ยไม่มีกลิ่นไม่เพราะเราเป็นคนไม่กินเลยแต่ว่าอันนี้คือเรากินเข้าไปแล้วไม่ได้กลิ่นซึ่งดีนะทำไมไม่เปิดฝาฉันด้วยอ่ะนี่ให้กินอันนี้แกไปให้คุณผู้ชมแต่น้ำซุปแบบแล้วแบบดีมากอ่ะดูดิแล้วดูเนื้อแบบอย่างนุ่มอ่ะเอาล่ะมาที่ของหวานบ้างดีกว่าพร้อมนะพร้อมเลยจ้ะพร้อมเลยกับที่กล้องเลยจ้ะบอกว่าเป็นอาหารเสริมให้ทานไม่ใช่คือให้ทานเฉพาะพิเศษให้เห็นรอนเหมือนลงไปในนรกแล้วซดน้ำจากกระทะทองแดงเคยลงไปแล้วเหรอไอ้ฉันเอาอาวุธกะทิไปเติมทีมาเป็นไงก็พอกินได้เฉยๆธรรมดาคือมันเขียวรู้เลยว่ามันเขียวไปเติมไม่ใช่เขียวสีไงใช่แต่ได้กินไปเติมใช่ไม่ตามชอบใครบอกธรรมดาตบปากแต่ว่าอันนี้คือมันจะเป็นกลิ่นใบเตยอ่อนๆได้หั่นแล้วเมื่อกี้บอกเฉยๆแพ้คุณผู้ชมแพ้โอ้ยขนมครกมาแล้วจ้ะขนมครกสี่ย่านมาแล้วจ้ะเนื้อร้อนๆข้าวโพดฝักทองและนี่คือต้นหอมและนี่นะฮะที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับผมเป็นของปลอมหมดเลยนะครับไม่ใช่ของจริงของจริงเอ๊ะสงสัยว่าปกติเอาขนมครกวางแบบนี้อยู่แล้วเหรอคะใช่ค่ะทำไมต้องเอามาวางไว้แบบนี้มันจะได้สวยไงเพื่อรอลูกค้ามาละครับอ๋อมันเป็นการปูในตัวได้กินร้อนๆไงชื่อร้านเนี่ยร้อนนี่คืออะไรคะไม่ถึงตอนใส่ร้อนไปด้วยร้อนแก้วไปด้วยอ๋อจริงหรออ๋อจริงค่ะพี่ทำโชว์เลยครับผมเดี๋ยวพี่เขาจะทำการร่อนโชว์ทุกวันนี้เสร็จแล้วก็หมดยาไปเยอะเลยนะครับยาแก้ย่องแล้วก็คัตเตอร์เพนนะครับผมปวดเมื่อยกันไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ตามมาเลยค่ะไหนก็ไหนแล้วคุณชมมาถึงนี่แล้วชอบกินไส้เหนียวจริงนะกรอบหน้าสั่นเลยอ่ะกรอบมากอันนี้ไส้ข้าวโพดแอมแบมเป็นคนชอบกินมากใครถามเอาไปด้านนู้นเลยค่ะอันนี้คือแป้งมันถ้าอยู่ตรงนี้จะกระเด็นใส่ไหมไม่กระเด็นค่ะผมเอาแล้วร่อนยังไงคะพี่ตั้งเดี๋ยวทำให้ดูนะปูเนี่ยร่อนมันก็เลยแบบมันก็จะเป็นแบบแป้งติดกระทะพอติดกระทะปุ๊บมันก็จะกรอบไงกระทะนี้ผมเหมาแล้วตอนใส่ต้องร่อนไปด้วยไหมคะไม่ต้องสรุปร้านขนมครกร่อนสีย่านเจ้าเก่าคุณตั้มว่าไงคะแชร์ไปสิครับผมบา
รอบสำหรับเส้นทางการมาค่ะนะคะตั้งอยู่บนถนนนครชัยศรีหรือว่าใกล้ๆกับร้านลูกชิ้นสี่ย่านนะคะลูกชิ้นเนื้อนั่นเองออกมาก็คือมาตบของหวานขนมครกต่อได้เลยอะไรอ่ะใช่ที่นี่นะครับผมไส้แก้วของเขาเนี่ยนะครับผมถูกไหมไส้แก้วไส้เป็ดที่แบบใสๆอ่ะนะกรึบกรึบกรึบแบบกรึบกรึบไม่มีกลิ่นเหม็นสาบด้วยใช่แล้วครับต้องไปลองพิสูจน์หน่อยจะเป็นข้าวแทนไม่ใช่จะเป็นข้าวอะไรครับไปสั่งกันครับผมโอเคมาค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะเส้นแบบเส้นใหญ่ด้วยนะคะอะไรเข้าสิงชงไงนี่เคยจะบอกว่าเราเป็นคนชอบกินไส้แก้วไส้เป็ดมากเดี๋ยวลองเส้นก่อนเส้นอร่อยมากเออบะหมี่เส้นอะไรบะหมี่ดีเป็นนุ่มแล้วจะแยกฉันทำไมคะคุณผู้ชมเป็ดนุ่มมากนุ่มแบบไม่ต้องเคี้ยวเลยดีงามมากที่สำคัญอย่างที่บอกไปว่าที่เขาการันตีมาว่าเรื่องไม่มีกลิ่นสาบใช่อันนี้เรื่องจริงใครที่แบบไม่กินเป็ดเพราะคาวนะมากินไม่ได้คาวเรียกสาบเว้ยเรียกสาบนั่นแหละนี่แหละก๋วยเตี๋ยวเป็ดในตำนานคุณผู้ชมเฮ้ยมันอัดเดี๋ยวมันอัดเสียงได้ปะมันอัดเสียงได้ปะไม่ได้ยินเดี๋ยวเขาใส่เอฟเฟกต์ให้ไม่ได้ยินแล้วก็เมนูนี้ต่อมาค่ะเจ้าของร้านแนะนำว่าโหขายดิบขายดีมากใครมาจะต้องสั่งถูกต้องก็คือเกี๊ยวน้ำใช่แป๊บนึงไหนดูดิจริงหรือเปล่าขอน้ำเปล่าด้วยครับผมเกี๊ยวน้ำเกี๊ยวแห้งเออว่ะจานละ50บาทใช่นี่50เกี๊ยวหวานนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ลูก10ลูก50ลักษณะมันเหมือนขนมจีบใช่แต่ไม่ใช่เฮ้ยมันคือเกี๊ยวครับผม6มั้ยคะไม่6ด้วยค่ะคือไส้มันเขาบอกว่าเป็นหมูกับกุ้งพอมันผสมผสานมันป้ากันมันลงตัวดีชอบจะเล่าให้เลยนะแล้วแต่สำหรับซ้ำซ่านนะครับค่ะสามเมนูแชร์หมดเลยเดี๋ยวแชร์ไม่แชร์เดียวอย่ามายุ่งเลยครับโอเคฉันแชร์ก๋วยเตี๋ยวเป็ดและไส้แก้วแล้วก็แชร์น้ำเปล่าด้วยเดี๋ยวสำหรับเส้นทางการเดินทางคุณผู้ชมตรงเข้ามาถนนร่มจิตตรงเข้ามาประมาณสัก500เมตรอยู่ขวามือใช่ครับผมถึงแล้วถึงไหนถึงเนี่ยแกงป่าสีย่านที่นี่นะครับแกงป่าสีย่านค่ะเขาบอกว่ามันเด็ดเรื่องความเผ็ดร้อนเผ็ดฉ่าของตัวอาหารเขาค่ะมีทั้งอาหารไทยอาหารใต้บอกเลยว่ารสชาติจัดจ้านถึงใจได้ใจได้ใจกันสุดๆครับผมไปเลยเดี๋ยวต้องหลอกนะแกงป่าสีย่านอ๋อใช่ครับผมมาครับได้มาแล้วค่ะได้อะไรคะใครได้กันคะแกงป่าหมายถึงได้อาหารมาแล้วได้อาหารมาแล้วนะครับอันนี้คือแกงป่าลูกชิ้นปลากรายอันนี้แกงกุ้งหอยขมแล้วอันนี้สตอผัดกุ้งสตอไม่ใช่สตอด้วยมีความสตออยู่แล้วคุณผู้ชมสตอไม่ต้องคือที่นี่มันเป็นส่วนใหญ่จะเป็นอาหารแบบเหมือนจากใช่เนาะหอมเอาจริงพบกลมกล่อมเลยใครที่แบบว่าพูดถึงข้าวติดปากเดี๋ยวเลี้ยงชอบพี่โปรดิวเซอร์ของเราแบบ อะไรวะพูดเลยวะรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นเมนูต่อไปค่ะอะไรนะอะไรอะไรอะไรแกงคั่วหอยขมหอยขมอ่ะไปครับผมดีนะดีเราก็จะบอกว่าปกติอะถ้าที่อื่นเนี่ยนะคะแกงคั่วหอยขมเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้หอยน้อยแต่ว่าร้านนี้ให้เยอะจริงแล้วก็เครื่องเขาถึงใช่ถึงไหนถึงกันอะขิงค่ะนี่มีแล้วก็มีชะอมนะแล้วก็อะไรนะเขาเรียกอะไรนะเนี่ยยอดมะพร้าวเออมาดีมามันได้กลิ่นมันเผ็ดพัดเลยอะครบเครื่องเลยนะบอกเลยว่า
ครบเครื่องแกงใต้ขอซดทีนึงได้ป่ะแค่ไม่ต้องใช้ช้อนกลางได้มั้ยอืมกินอาหารก็ใช้ช้อนกลางใช้ช้อนกลางมันถึงเครื่องถึงพริกถึงขิงจริงๆสรุปร้านแกงป่าสีย่านแชร์ครับผมสำหรับเส้นทางการเดินทางนะครับผมอยู่ตรงแยกร่วมจิตเลี้ยวขวามาอยู่ขวามือครับผมใช่แล้วอยู่ติดกับไปรษณีย์ดุสิตเลยจ้ะมาได้เลยขนมนึ่งคุณน้องผู้ชมนี่ขนมไทยที่นึ่งสดๆที่นี่ที่อื่นไม่นึ่งครับผมที่อื่นเขาทำไงปะยิงปิ้งย่างปะนี่นี่นี่อันนี้เท่าไหร่ครับผมกล่องละ25บาทก็คือมีขนมกล้วยขนมเผือกขนมมันสำปะหลังขนมฟักทองขนมมันต่อเผือกแล้วก็ขนมตาลนั่นเองใช่ครับอุ้ยจำได้ไงเก่งจังเลยอ่านเอาอ๋ออันนี้ที่กินคือเป็นขนมเผือกมันต่อเผือกอันนี้มันต่อเผือกโอ้ยที่อื่นไม่มีใช่ส่วนใหญ่เราจะเห็นนมกล้วยเราจะเห็นตะสีแบบนี้นมตาลอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ตะพองค่ะตะพองกำลังจะนึ่งนี่เป็นอะไรเจอตะฟักทองเฮ้ยนุ่มจะบอกว่านุ่มมากอันนี้อันนี้กล้วยลองกับกล้วยมันเหนียวแบบจนดอกใช้เวลาพักนึงอ่ะก็ชอบนะมันหอมแล้วก็นุ่มทำไมไม่ทำขนมตาลครับทำอยู่ค่ะกำลังจะทำอยากกินอ่ะต้องใช้เวลาชั่วโมงค่ะคุณตั้มรอไหมไม่รอครับผมแต่อันนี้อร่อยเลยนะขนมกล้วยหอมใช่ไหมกล้วยหอมครับผมใช่โอเคแชร์คุณผู้ชมแชร์การเดินทางมาร้านก็ง่ายอีกเช่นกันเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อข้างๆร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อเลยใช่ขนมนึ่งคุณน้องนั่นเองนะคะเปิดกี่โมงคะเปิด10โมงครึ่งค่ะ10โมงครึ่งทุกวันไหมคะจนถึงกี่โมงคะหยุดวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์โทรมาถามได้นะครับ089 486 9887โทรมาจีบได้ไหมคะได้ค่ะได้จีบก็ได้เดี๋ยวอ๋อไอเฮียทำไงไอเฮียทำไงเออนะมาเก่งกันคุณผู้ชมค่ะปิดจ้าปิดแล้วปิดเลยแค่นี้ไปเดี๋ยวลาก่อนง่ายไปคุณผู้ชมครับและนี่คือสีย่านค่ะไม่น่าเชื่อนะครับว่าย่านที่แบบเนี่ยย่านแบบเล็กๆนี่นะแต่จะแบบคนเยอะแล้วของกินเยอะมากเลยและอร่อยแล้วไม่แพงชอบก๋วยเตี๋ยวเป็ดมากชอบมากเฮ้ยใครติดตามมาก่อนวันนี้ไปติดตามกันด้วยสำหรับ YouTube นะครับค่ะอร่อยต้องแชร์ค่ะหรือว่าเป็น Facebook อร่อยต้องแชร์รวมไปถึง www.bakabu.tv ค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ